มีหนุ่มโรคจิตคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไล่จับก้นนะฮะนักเรียนม.6 What? เป็นผู้หญิงนะฮะย่านพระประแดงล่าสุดยังจับตัวไม่ได้นะฮะแรงนะหลบได้เลยนะหลบไม่ได้เหมือนตรงใจเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็จับแล้วพอถึงเพื่อนก็อุ้ยเสร็จแล้วหนูก็ตกใจเฮ้ยเขาก็ขับมาเขาเฮ้ยหรือว่าอุ้ยอ่ะเขาก็มองกระจกหลังเขาก็รีบขับไปนี่เป็นคำบอกเล่าของนางสาวเออายุ17ปีนักเรียนหญิงชั้นม .6 นะฮะหลังเธอเนี่ยเข้าแจ้งความที่ตำรวจสภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าคือเธอแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวบีเนี่ยถูกชายปริศนาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาด้านหลังขณะที่เธอกับเพื่อนเนี่ยเดินอยู่ในซอยหนึ่งย่านพระประแดงโดยผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยได้เอื้อมมือนะมาจับที่ก้นเธอหนึ่งครั้งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยทางท่าน้ำพระประแดงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะฮะเดินอยู่อย่างนี้เนาะนี่มันทางรถเหรอมันเหมือนวัดเนาะหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ไล่ดูกล้องวงจรปิดก็พบว่ามันเกิดเหตุเนี่ยนางสาวเอก็ใส่ชุดธรรมดาสีขาวส่วนนางสาวบีใส่ชุดนักเรียนเดินผ่านมาในวัดทรงธรรมวรวิหารแล้วก็ออกมาทางซุ้มประตูวัดด้านชุมชนซอยบ้านแซ่บ้านแซ่นะฮะจากนั้นทั้งคู่ก็เดินข้ามถนนเข้าซอยบ้านแซ่โดยไม่รู้ว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมานะขณะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะเห็นว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยคือเดินมากำลังจะข้ามถนนแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังเข้าซอยไปแล้วก็แวะจอดรถนะฮะดูลัดเราเล็กน้อยหน้าร้านของชำก่อนที่ผู้ชายที่จะก่อเหตุเนี่ยก็ขี่รถมุ่งหน้าไปเส้นทางที่น้องเอน้องบีเนี่ยเดินในซอยนี่นะฮะโดยคลิปที่ได้มาเบื้องต้นเนี่ยยังไม่เห็นชัดนะว่ารถเนี่ยเป็นยี่ห้อใดสีใดยังไงนะฮะทะเบียนก็ไม่ชัดเนาะก็จะเร่งหาข้อมูลเพิ่มเติมติดตามคนก่อเหตุเนี่ยมาดำเนินคดีอ่ะต่อมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจย่านเกิดเหตุหน่อยพบกับคุณนิชนันอายุ24ปีเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุนี่แหละเธอบอกว่าแถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่ผ่านมาก็มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียน2ย่านนี้แหละ2แห่งเนี่ยก็เดินใช้ซอยนี้เป็นประจำนะฮะในทางกลับบ้านนี่แหละนะฮะหลังเกิดเหตุเธอบอกว่านักเรียนที่เดินไปมาเนี่ยอาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะต้องเซฟตัวเองด้วยเดินก็พยายามสอดส่องดูรอบข้างอยากให้ตำรวจทำยังไงก็พยายามจับเอาตัวให้ได้จับตัวได้ใช่ค่ะเพราะว่าแถวนี้ก็ผู้หญิงเยอะช่วงเด็กช่วงนี้ก็คือมีนักเรียนเดินเข้าเดินออกด้วยค่ะก็พยายามอยากให้มาดูแลนิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นย้ำเนอะใครที่น้องๆดีกว่าเนอะน้องๆมัธยมหรือผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ตอนนี้ต้องระวังเพราะว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะอาจจะต้องระวังนิดนึงมองซ้ายมองขวาหรือเวลากลับบ้านควรจะเดินไปกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนอะมันพูดยากคือใครจะเดินแล้วหันตาหลังวะใช่ไหมคือต้องอย่างน้อยก็จับกับเพื่อนไงต้องจับให้ได้โดยแบบกับเพื่อนไงแฉข่าวเช้าใคร